สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปต้มเบียร์นะครับเบียร์ตัวนี้ที่ผมจะต้มจะเป็นตัวพิสเนอร์นะครับพิสเนอร์เป็นตัวที่ผมชอบดื่มนะครับเพราะดื่มง่ายสบายๆนะฮะทีนี้เนี่ยหลักการของคลิปนี้ที่ผมอยากจะทำเพราะว่ามีหลายคนถามช่วงหลังผมพยายามทำต้มเบียร์ให้มันใสนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันใสเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนของผมซึ่งขั้นตอนมันง่ายมากเป็นขั้นตอนที่เบสิกทั่วไปไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนเลยนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเบียร์ให้มันใสมันทำได้หลายวิธีมากแต่ผมอาจจะมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับก็พูดง่ายๆเลยนะฮะขั้นแรกคือผมก็จะใส่ตัวที่เขาเรียกว่าเวอร์ฟ็อกนะครับเวอร์ฟ็อกจะช่วยให้การตกตะกอนนะฮะแล้วก็ตอนที่ทำโคแคทผมก็จะทำการใส่เจลาตินแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแบบเนี้ยมันจะได้ใสประมาณไหนนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็เอาไปทำตามได้นะฮะไปดูกันครับมอลที่ผมใช้นะก็จะเป็นพิลเซ่นนะครับ6ปอนด์โกลเด้น2ปอนด์ไม่ใช่โกลเด้นรีทรีเวอร์นะวินนาอีก2ปอนด์นะครับก็เดี๋ยวใส่เลยครับตอนนี้น้ำอุณหภูมิอยู่ได้ที่ประมาณ72องศานะครับผมจะค่อยๆใส่นะฮะเพราะว่าป้องกันมันเกาะกันเป็นก้อนโอเคเดี๋ยวขอเวลาใส่เมาทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคตอนนี้ครบเวลาตามกำหนดแล้วนะครับ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีก็เดี๋ยวจะยกเมาออกมาโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาเมามาใส่ตรงนี้เพื่อให้มันหยดลงไปเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะไปเร็วๆอย่างที่บอกเพราะว่าจะให้ดูขั้นตอนของการทำให้เบียร์ใสมากกว่านี้ก็ยกถุงมอขึ้นมาปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปน้ำเวทนะครับตอนนี้เราก็เริ่มทำการสปาร์ชิ่งตอนนี้เราสปาร์ชิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็รอต้มตัวน้ำเวทให้เดือดนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นตัวฟองสีน้ำตาลเทาขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะตักทิ้งเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดของการต้มก็สามารถกลับไปดูคลิปที่สอนต้มเบียร์ข้าวหอมมะลิได้นะฮะตอนนี้น้ำเวทเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ฟองก็เริ่มยุบไปละค่อนข้างที่จะคลีนละเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลา60นาทีย้อนหลังนะฮะโดยรอบนี้ผมจะเริ่มใส่ฮอปในนาทีที่40ละกันเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันติดขมมากเกินไปนะแต่มีขมนิดนึงก็โอเคดังนั้นเดี๋ยวรอนาทีที่40เดี๋ยวผมจะเริ่มมาใส่ฮอปแล้วตอนนี้ปล่อยมันเดือดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนโอเคตอนนี้นาทีที่40นะครับผมจะใช้ตัวเลมอนดรอปครึ่งออนนะฮะตอนนี้นาทีที่15นะฮะผมก็จะใส่ฮอปประกอบด้วยตัวเอโดโลโดนะครับครึ่งออนก็คือ 0.5 ออนตัว MT Hoothop 0.5 ออนนะครับก็อย่างนี้โอเคตอนนี้ผมก็เอาตัววัตชิลเลอร์ลงไปใส่ไปทิ้งเวลาเป็นการฆ่าเชื้อเป็นอีกตัวนะครับตอนนี้นาทีที่5แล้วนะครับก็มันจะเหลือฮอปอย่างละ 0.5 ออนนะครับก็รวมอยู่อย่างนี้ใส่เข้าไปก็ตอนนาทีที่5นะฮะผมก็จะใส่ตัวเวอร์ฟ็อกเข้าไปด้วยนะครับเวอร์ฟ็อกจะช่วยในการตกตะกอนนะฮะก็20ลิตรก็ใช้แค่ครึ่งก้อนก็พอตอนนี้ครบเวลาแล้วนะฮะก็เตรียมลดอุณหภูมิน้ำเวทนะครับก็เดี๋ยวรอไปเรื่อยๆตัวยีสต์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวเซฟลักเกอร์ S23 นะตัวนี้ซึ่งก็จะหมักในอุณหภูมิที่12-15องศานะครับเดี๋ยวผมจะไปกระตุ้นยีสต์ก่อนอันนี้ผมแบ่งน้ำเวทมาละโอเคตอนนี้ผมแบ่งน้ำเวทมาแล้วก็ใส่ยีสต์ไปละเดี๋ยวก็ปล่อยอย่างเงี้ยนะฮะว่าอีกประมาณ15นาทีจะมีพวกเศษฮอปเศษตะกอนอะไรอยู่เป็นปกตินะแล้วก็ไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่ 100% ขนาดนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนจบนะครับว่าการที่ใส่ตัว
คูลฟล็อกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เจลาตินนะครับจะทำให้ตัวน้ำเบียร์ออกมาได้ใสขนาดไหนนะครับโอเคครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะตรงช่วงนี้เราก็ปล่อยให้มันน้ำเบียร์น้ำเบิดนะน้ำเบิดกระแทกลงไปเพราะว่าจะได้มีการผสมออกซิเจนเข้าไปในน้ำเบิดเพราะว่าตอนเริ่มต้นออกซิเจนจะช่วยทำให้ตัวยีสต์เนี่ยทำงานได้ดีนะครับนี่พอถ่ายมาสักพักนึงเนี่ยก็ตัวน้ำเบิดเนี่ยก็จะเริ่มใสนะเห็นไหมมันจะใสมากเลยแต่ว่าไอ้ตัวน้ำเบิดแรกๆที่เราเปิดลงมามันก็จะมีตะกอนมีเศษอะไรที่มันตกตะกอนแล้วมันลอยอยู่มันก็ลงมาบ้างไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยการทำโคแคสหรือทำอะไรเดี๋ยวมันจะใสจริงๆก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับน้ำเบิดก็ลงในชั้นเรียบร้อยตัวยีสต์นะครับที่กระตุ้นก็เรียบร้อยละเนี่ยก็เขย่านิดนึงโอเคโอเคหลังจากนี้เข้าตู้แช่ตามอุณหภูมิที่กำหนดนะฮะของผมก็อยู่ที่12-15องศาตามที่เขาแนะนำครับวันนี้ก็ครบวันที่13นะฮะเพราะว่ารอบนี้ผมจะไม่ได้ทำ second ferment นะครับก็จะมีตอนต้มที่ใส่ Whirl Fox ใช่ไหมฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่13เดี๋ยวผมจะเอาเจลาตินใส่เพื่อทำให้เบียร์ใสนะครับรอบนี้เขาอยากคิดว่า2ขั้นตอนนี้มันจะทำให้เบียร์ใสได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวก็ส่วนตัวนะฮะวันเมื่อวานนะครับผมทำโคแคสไปแล้ว1วันนะเพื่อให้มันตกตะกอนแล้ววันนี้มาตามเก็บพวกไอสารไวรอลต่างๆด้วยเจลาตินอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้แก้วนี่นะใส่น้ำสักครึ่งนึงนะครับเข้าไมโครเวฟประมาณ10นาทีให้พออุ่นแล้วหลังจากนั้นเอาเจลาตินใส่ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับตอนนี้น้ำผมเอาเข้าไมโครเวฟแล้วนะมันประมาณ10วินาทีนะมันก็จะอุ่นๆแล้วก็ตัวเจลาตินผมเหลือแค่เนี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผสมพยายามคนให้มันละลายนะฮะมันก็ถังมาจากตู้แช่นะครับเพราะว่าอันนี้โคแคสไปวันนึงแล้วนะฮะอย่างที่บอกตอนนี้เบียร์ก็เดี๋ยวมาเปิดดูว่ามันจะใสประมาณไหนครับก็จะเห็นว่ามีเศษยีสต์ลอยอยู่ข้างบนนะแต่โดยดูรอบๆนะเบียร์ค่อนข้างจะใสทีเดียวโอเคครับผมเดี๋ยวผมเจลาตินใส่เข้าไปเลยนี่ก็ปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวเข้าตู้แช่เหมือนเดิมนะฮะโอเคครับแล้วก็อีก2วันนะฮะรอโคแคสอีกสัก2วันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันนี้ก็วันที่15แล้วนะฮะเช้าก็คือเราหมักครบ14วันรวมโคแคทไป3วันนะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายเบียร์ลงเข็กก็มาลุ้นว่ามันจะใสขนาดไหนอยู่กันอันนี้ก็จะมีคราบยีสต์ลอยอยู่นิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทำ second ferment นั่นเนี่ยแต่ตัวเบียร์เนี่ยดูเข้าไปใสนะใสเห็นพื้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายเบียร์กันตัวถังเค้กพวกนี้เราก็ทำการฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะฟองฟอดอย่างนี้แน่นอนโอเคThank you.
นี้นะครับผมทำการเอาลงถังครบ24ชั่วโมงแล้วผมกดเบียร์ออกมาให้ดูนะครับเพื่อดูความใสของมันอันนี้จะดูหน้ามืดนิดหนึ่งนะเพราะอยากให้เห็นสีของตัวเบียร์ชัดๆตัวนี้นะครับผมกดมาแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือความใสที่ได้หลังจากลงถังไป24ชั่วโมงนะครับค่อนข้างจะใสเลยแต่ว่ามันจะใสขึ้นกว่านี้อีกนะครับ ถ้าเราทำการเอจจิ้งคือปล่อยไว้ในถังอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับการปล่อยเอจจิ้งเบียร์ไว้ในถัง 1-2 สัปดาห์เนี่ยนอกจากจะทำให้เบียร์ใสขึ้นแล้วมันก็จะยังช่วยให้รสชาตินะครับของเบียร์มันคงที่เข้าที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยอันนี้ผมต้องทำยังไงเนี่ยนะฮะก็คือความใสที่ได้ก็2ขั้นตอนนะครับ1คือใส่เวิร์ลฟอกตอนที่เรา ต้มเบียร์นะครับ2ก็คือการที่เราใส่เจลาตินนะฮะเดี๋ยวอีก1สัปดาห์มาดูกันนะครับว่ามันจะใสขึ้นอีกเท่าไหร่นะฮะเนี่ยนะวันนี้ก็ครบ1สัปดาห์แล้วหลังจากที่เอาเบียร์ลงเค้กนะฮะที่ครั้งก่อนที่ผมให้ดูเบียร์ลงเค้ก24ชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะใสประมาณ1วันนี้นะครับพอลงครบ1สัปดาห์นะครับตัวนี้นะจะเห็นว่ามันนี่ดูนิ้วผมค่อนข้างจะใสเลยนะครับจริงๆมันใสแบบนี้ตั้งแต่ประมาณลงเค้กวันที่3วันที่4ละนะครับแต่นี้ผมรอให้ครบ1สัปดาห์เพื่อให้ดูมันใสจริงๆนะฮะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้มเบียร์บ้านๆแบบผมนะที่ใช้ถังง่ายๆแบบนี้ก็สามารถที่จะทำเบียร์ให้มันใสได้ซึ่งความใสมันค่อนข้างจะใสทีเดียวเลยนะนี่ถ้าเช็ดนะครับน่าจะพอเห็นภาพน่าสะท้อนนะฮะก็เดี๋ยวจะมาชิมเบียร์ดูก็รสชาติก็จะลงตัวมากขึ้นนะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับสำหรับใครที่อยากทำเบียร์ให้มันใสนะฮะก็ถ้าเป็นแนวเบียร์พวกที่เป็นเฮซี่มันคงจะไม่ต้องทำวิธีนี้นะเพราะต้องการความขุ่นนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าอยากจะลองทำอะไรอีกเดี๋ยวก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ